ท่านผู้ชมครับณตรงนี้คือเทศบาลสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมะค่าครับท่านผู้ชมดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านมะค่าครับท่านผู้ชมเราจะพาท่านเข้าไปยังสถานีนะครับไปดูความคืบหน้าของสถานีรถไฟบ้านมะค่าที่เปิดใช้ณบริการเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับบริเวณหมู่บ้านมะค่าครับท่านผู้ชมที่อยู่รอบสถานีครับท่านผู้ชมครับผู้ชมครับตรงนี้เป็นม้านั่งนะทําจากหมอนรถไฟครับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ใช้แล้วก็นํามาทําประกอบเป็นม้านั่งนะครับสําหรับหมอนรถไฟตรงนี้เป็นห้องน้ําสาธารณประโยชน์ของผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการของสถานีรถไฟบ้านมะค่าครับท่านผู้ชมนะก็จะมีทั้งห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงครับท่านผู้ชมและยังมีคนพิการนะครับสำหรับบริการสำหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สถานีรถไฟบ้านมะค่าครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นอาคารนะครับห้องนะฮะชุดอุปกรณ์ควบคุมอนุสัญญาณต่างๆครับท่านผู้ชมนะฮะจะมีเอาไว้หนึ่งอาคารเลยท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ชานชาลาที่1นะครับเส้นทางนี้เราจะไปนะครับเราจะไปบ้านดงพองหรือไปนครราชสีมาของเรานี่เองท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมครับส่วนตรงนี้นะฮะทางนี้ที่เราจะไปขอนแก่นอันนี้เราจะไปขอนแก่นทางนี้ใช่ไหมถ้าเราไปขอนแก่นหนองคายไปทางนี้ใช่ไหมไอ้สถานที่จอดรถทำไมไปอยู่ฝั่งนู้นน่ะสถานที่จอดรถจอดเท้าเก่าอ๋อเลยทำเป็นที่จอดรถฮะแล้วนี้รถที่มาจอดก็คือเป็นผู้โดยสารที่เขามาขึ้นรถThank you.
นจุดจอดรถนะของทางสถานีรถไฟบ้านนาค่าครับท่านผู้ชมครับมีทั้งรถจอดรถมอเตอร์ไซค์นะสำหรับคนพิการท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นจุดจอดรถของรถเก๋ง4ล้อหรือรถยนต์ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศของสถานีรถไฟบ้านมะค่าครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ครับท่านผู้ชมของสถานีรถไฟบ้านมะค่าครับท่านผู้ชมบ้านพักเจ้าพนักงานของสถานีการรถไฟนะครับที่บ้านมะค่าครับท่านผู้ชมครับ